สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่เว็บปัญหาของเราในวันนี้นะครับวันนี้เรามีกิจกรรมดีๆที่เตรียมไว้ให้ทุกคนแล้วก็คนในครอบครัวในช่วงเทศกาลแห่งความสุขนี้ที่กำลังจะมาถึงปีนี้เองคงเป็นปีที่หลายๆครอบครัวนะครับต้องมีการปรับตัวมีแผนการส่งความสุขแล้วก็ใช้เวลาร่วมกันนะครับเทคโนโลยีก็มีบทบาทมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นที่มานะครับที่เราจะได้แบ่งปันไอเดียสำหรับความคิดสร้างสรรค์นะครับแล้วก็ใช้เวลาร่วมกันในครอบครัวเว็บปัญหานี้นะครับจะมีขึ้นทุกวันนะครับวันนี้จนถึงวันคริสต์มาสนะครับซึ่งจะเป็นซีรีส์ที่เราเรียกว่า Seasons Greeting นะครับให้ทุกคนสามารถติดตามได้ทุกคืนเลยนะครับเป็นกิจกรรมสั้นๆ นะครับเอาไปใช้ทำแล้วก็สร้างสรรค์งานนะครับกับคนในครอบครัวของเราในช่วงเทศกาลปีนี้ครับสำหรับกิจกรรมของเราวันนี้นะครับมีชื่อว่าบันทึกวิดีโอ Time Lapse นะครับไม่แน่ใจว่ามีใครเคยได้ลองใช้ฟีเจอร์นี้ในตัว Camera App ของเราแล้วหรือยังนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วที่เราได้เห็นได้ใช้กันนะครับในส่วนของตัว Camera App เนี่ยเราก็จะใช้ในการถ่ายรูปนะครับถ่ายเป็นวิดีโอนะครับแล้วก็มันก็จะมีโหมดอื่นๆด้วยนะครับที่เราสามารถเลือกสร้างสรรค์งานได้นะครับแต่วันนี้เราจะเจาะจงพูดถึงตัวโหมดตัวหนึ่งนะครับซึ่งเรียกว่า Time Lapse เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า Time Lapse นี้สามารถนำไปสร้างสรรค์งานสร้างสรรค์กิจกรรมในครอบครัวของเราอย่างไรได้บ้างนะครับมาดูกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะเริ่มกิจกรรมของเราวันนี้นะครับผมขออนุญาตแนะนำตัวเองก่อนนะครับผมชื่อพีรพลเบนฮามัดนะครับเป็น Apple Professional Learning Specialist นะครับก็วันนี้ผมจะขอดำเนินรายการนะครับเราจะใช้เวลากันไม่นานนะครับก็จะใช้เวลาประมาณสักเกือบถึงครึ่งชั่วโมงนะครับกับกิจกรรมของเราวันนี้ระหว่างทางนะครับถ้าเกิดมีข้อสงสัยมีคำถามอะไรนะครับหรือว่าในบางช่วงนะครับผมอาจจะพูดแล้วทำไม่ทันนะครับสามารถพิมพ์ข้อความลงในแชทนะครับได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้จะมีทีมงานนะครับหลังบ้านที่จะช่วยตอบปัญหานะครับที่ทุกคนได้พิมพ์ลงมานะครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกิจกรรมของเราวันนี้เลยนะครับก็แอปพลิเคชันที่เราจะใช้ในกิจกรรมของเราวันนี้นะครับก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่ผมคิดว่าทุกคนมีความคุ้นเคยนะครับแอปพลิเคชันตัวนั้นก็คือนี่ครับตัว Camera App นะครับหรือว่าแอปพลิเคชันตัวกล้องของเรานะครับที่เราไว้ใช้ถ่ายรูปภาพถ่ายวิดีโอเดี๋ยวเราจะเปิดขึ้นมาเลยนะครับครับแล้วพอเราเปิดขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำในส่วนปุ่มต่างๆที่อยู่ด้านขวานะครับหลายๆคนอาจจะมีความคุ้นเคยแล้วก็รู้จักปุ่มเหล่านี้กันเป็นอย่างดีนะครับแต่เรามาทบทวนกันอีกทีนะครับว่าแต่ละปุ่มมีไว้ทำอะไรนะครับผมจะเริ่มจากด้านบนนะครับลงไปสู่ด้านล่างปุ่มตัวนี้นะครับอันดับแรกเลยก็คือเป็นปุ่ม Live Photo นะครับถ้าเกิดเราเลือกที่จะเปิดมันอยู่นะครับมันก็จะเป็นสีเหลืองแต่ถ้าเกิดเราไปแตะครั้งหนึ่งเป็นสีขาวแบบนี้มันก็จะมีการแจ้งเตือนขึ้นมาว่าเราตัว Live Photo ถูกปิดแล้วนะครับเปิดขึ้นมาครั้งหนึ่งตัว Live Photo นะครับถ้าเกิดเลิกเปิดนะครับก็คือมันจะเป็นตัวรูปภาพโฟโต้นะครับที่เวลาเรากดเนี่ยมันจะใช้เวลาในการบันทึกรูปเนี่ยนะครับประมาณสัก2วินาทีนะครับพอเราถ่ายเสร็จนะครับแล้วเรามาดูเราก็จะเห็นเป็นรูปปกตินะครับแต่ถ้าเกิดเราแตะกลางหน้าจอนะครับตอนระหว่างที่เราดูรูปเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆมินิคลิปถ้าเราเห็นว่ามันเป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับอันดับที่2
ตัวนี้นะครับไม่รู้ว่ามีใช้กันบ่อยหรือเปล่านะครับแต่ผมเนี่ยก็จะใช้บ่อยนะครับบางทีเราไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆนะครับแล้วก็ผมก็จะเอาตัวทริพอดไปแล้วก็เอา iPad นะครับติดอยู่บนตัวทริพอดแล้วก็ผมก็จะเลือกโหมดตัวนี้นะครับเปิดขึ้นมาเราก็จะสามารถเลือกได้ว่าเวลาเรากดถ่ายรูปเนี่ยนะครับกี่วินาทีนะครับที่เราเลือกตรงนี้นะครับพอเรากดเสร็จแล้วเนี่ยผมเลือกไว้3วินาทีมันจะไม่ถ่ายรูปทันทีนะครับมันจะมีการนับถอยหลังก่อนเวลาเราถ่ายเสร็จนะครับก็เพื่อที่ให้เราไปจัดฉากไปเตรียมตัวนะครับจะไม่ถ่ายทันทีตอนนี้นะครับถ้าเกิดได้ทำตามเนี่ยเราจะได้ยินเสียงเอ๊ะทำไมตัวชัตเตอร์มันกดรัวเลยนะครับแล้วก็มีการนับถอยหลังด้วยนะครับมันก็จะมีการทำงานอยู่2สเต็ปที่มันทำงานหลังจากที่เรากดปุ่มตัวนี้นะครับก็คือมันจะนับถอยหลังก่อนแล้วก็มันจะถ่ายรูปที่เรียกว่า Burst Mode นะครับนี่เราก็จะเห็นว่ามันถ่ายไป10รูปนะครับเป็น Burst 10 Photo ซึ่งตรงนี้นะครับจะให้ทางผู้ใช้งานเนี่ยได้มีสิทธิ์เลือกนะครับว่าเราต้องการที่จะเก็บรูปไหนนะครับสมมติว่าผมต้องการจะเก็บรูปนี้ผมก็มากดแล้วก็ไปกดที่ดันนะครับแล้วผมก็จะสามารถเลือกได้ว่าจะเก็บทั้ง10รูปเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับหรือว่าจะเก็บแค่รูปเดียวนะครับที่ผมติดอยู่ผมก็จะเลือกเก็บแค่รูปเดียวนะครับโอเคนะครับอันนี้เราก็จะเห็นแล้วว่ามันเหลือแค่รูปเดียวนะครับส่วนคำว่า Burst 10 Photo มันจะหายไปกลับมาที่ตัวแคมรานะครับตัวแคมราของเราโอเคแล้วเดี๋ยวผมก็จะปิดตัวไทม์เมอร์นะครับอันที่3จะเป็นปุ่มคล้ายๆเป็นตัวแฟลชนะครับก็ถ้าเกิดรุ่นไหนที่มีแฟลชนะครับอย่างเช่นตัว iPad Pro หรือว่าตัว iPhone เนี่ยครับเราสามารถเลือกนะครับเปิดแฟลชได้เวลาเราถ่ายรูปนะครับอันนี้ผมเปิดผมก็จะกดถ่ายดูนะครับโอเคตัวแฟลชก็จะทำงานไปพร้อมๆกับการถ่ายรูปของเรานะครับอันนี้ก็จะสามารถใช้ได้นะครับเวลาเราถ่ายในที่มืดนะครับหรือเวลาที่แสงไม่เพียงพอมาดูกันโอเคมันก็จะจ้าๆแบบนี้นิดนึงนะครับเพราะว่าตัวแฟลชทำงานอันที่4ผมจะไม่กดนะครับก็จะเป็นลูกศรนะครับเป็นวงกลมในลักษณะนี้อันนี้ก็คือจะเปลี่ยนตัวกล้องนะครับส่วนปุ่มขาวๆตัวใหญ่ก็คือเป็นปุ่มกดชัตเตอร์นะครับเวลาเราเลือกที่จะบันทึกรูปภาพหรือว่าบันทึกตัววิดีโอต่อมานะครับตัวทำเนลตัวนี้นะครับอยู่ใต้ปุ่มสีขาวปุ่มสีขาวตัวนี้ก็คือนะครับเจ้าตัวทำเนลตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นตัวรูปภาพนะครับล่าสุดที่เราได้มีการถ่ายนะครับหรือว่าบันทึกตรงนี้นะครับที่หลายๆคนมีความคุ้นเคยนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของการเลือกโหมดถ่ายรูปครับตอนนี้ผมค้างไว้ที่สีเหลืองนะครับสีเหลืองก็คือบ่งบอกเราว่าผมปิดตัวแฟลชก่อนบ่งบอกเราว่าเราเลือกโหมดตัวนี้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้นิ้วของเรานะครับปัดขึ้นปัดลงเนี่ยเราก็จะมีโหมดอื่นๆนะครับที่เราสามารถเลือกได้นะครับในการถ่ายรูปหรือว่าบันทึกวิดีโอของเราโอเคผมก็จะบันทึกวิดีโอของเรานะครับใช้นิ้วเนี่ยนะครับแล้วก็ปัดขึ้นปัดลงนะครับตอนนี้ผมจะปัดลงก่อนนะครับตอนนี้เราโฟโต้ใช่ไหมครับแล้วก็มีวิดีโอก็คือเราจะรู้ได้ไงนะครับเวลาเราอยู่ในโหมดวิดีโอนะครับตัวไทม์เมอร์ด้านบนจอก็จะขึ้นนะครับแล้วก็มีสโลโมนะครับก็เวลาเราทำกิจกรรมหรือว่าจะถ่ายรูปที่มีความเร็วสูงนะครับบางทีเราจะมองไม่ทันเราก็จะเลือกโหมดที่เป็นสโลโมตามด้วยตัวไทม์แลปส์ตัวนี้แหละครับตัวไทม์แลปส์นะครับเวลาเรากดถ่ายในโหมดของไทม์แลปส์นะครับพอเรากดถ่ายเสร็จปุ๊บนะครับตัวไทม์แลปส์นะครับหลายๆคนอาจจะไม่คุ้นว่าตัว Time Slap มันเป็น
รูปภาพในลักษณะไหนนะครับเราอาจจะเคยดูสารคดีนะครับที่มีดวงอาทิตย์ขึ้นใช่ไหมครับจากด้านซ้ายไปด้านขวาแล้วเราก็จะเห็นว่ามันใช้ระยะเวลาสั้นมากเลยนะครับที่จะขึ้นแล้วก็ตกอาจจะไม่ถึง20วินาทีโหมดนี้แหละครับก็คือโหมดที่เขาเรียกว่า time lapse นะครับตัว time lapse ตัวนี้นะครับจะสามารถบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเวลานานๆแต่มันจะทำให้สั้นลงให้เราสามารถเห็นได้นะครับเป็นวิดีโอสั้นๆนะครับอย่างผมทำอยู่ตอนนี้ผมก็จะหมุนตัวแก้วนะครับหมุนไปหมุนไปหมุนไปโอเคตอนนี้เราบันทึกได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับซึ่งเมื่อตอนที่ผมกดปุ่มเพื่อที่จะบันทึกเนี่ยนะครับก็ประมาณสัก20วินาทีที่แล้วนะครับแต่ตอนนี้ผมจะกดหยุดเราก็จะมาดูสิ่งที่เราบันทึกกันนะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับจะเปิดให้เล่นอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเปิดเล่นให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับโอเคนะครับครับเมื่อสักครู่ก็เห็นแล้วใช่ไหมครับในการทำงานของเจ้าตัว time lapse นะครับอะไรที่เราใช้เวลานานๆในการทำแต่เราอยากจะบันทึกนะครับบันทึกเหตุการณ์ให้ดูภายในไม่กี่วินาทีนะครับเราก็ใช้โหมด time lapse ได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะเปิดวิดีโอตัวนึงนะครับซึ่งจะเป็นไอเดียนะครับให้ทางทุกคนเนี่ยนะครับให้ทุกคนได้ลองดูนะครับว่าเอ๊ะพอเรามีตัว time lapse โหมดตัวเนี้ยเราสามารถเอาไปใช้งานหรือว่าเอาไปใช้บันทึกตอนไหนนะครับก็ให้สอดคล้องกับช่วงเทศกาลของเรานะครับผมก็มีวิดีโอชิ้นหนึ่งนะครับที่อยากจะให้ทุกคนดูวิดีโอชิ้นนี้ก็จะเป็นวิดีโอที่มีการห่อของขวัญครับมีการห่อของขวัญนะครับจากการตัดกระดาษนะครับการพับกระดาษนะครับแล้วก็การติดเทปนะครับแล้วก็เราก็จะเห็นตอนจบว่าจะมีการบันทึกเรื่องราวนะครับซึ่งถ้าเกิดเราดูคนห่อของขวัญก็อาจจะใช้เวลานานใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราเปิดโหมดตัว time lapse เนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัวการห่อของขวัญเนี่ยครับจะใช้เวลาไม่กี่วินาทีซึ่งเราก็อาจจะใช้เป็นกิจกรรมครอบครัวนะครับแกะของขวัญ นะครับห่อของขวัญแล้วก็พอเราได้รูปตัวนี้เสร็จเราก็สามารถแชร์ให้คนในครอบครัวของเราได้นะครับครับก็เมื่อสักครู่ที่แนะนำไปนะครับในตัววิดีโอนะครับผมก็เตรียมวิดีโอให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่าการทำงานของตัว time lapse ตัวนี้นะครับมันทำงานยังไงแล้ววิดีโอจะออกมาเป็นลักษณะไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอในการห่อของขวัญ นะครับเป็นกิจกรรมในครอบครัวได้นะครับไม่ว่าจะห่อของขวัญไม่ว่าจะแกะของขวัญ นะครับเราก็อาจจะบันทึกเหตุการณ์เรื่องราวของเราไว้เป็น time lapse ได้นะครับเรามาดูกันนะครับเรามาชมกันนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นลักษณะนี้มีการติดเทปนะครับซึ่งเราดูจริงๆคงใช้เวลานานนะครับแต่นี่ก็ใช้โหมด time lapse นะครับชมภายในไม่กี่วินาทีนะครับเมื่อสักครู่ก็ที่ดูวิดีโอนะครับก็จะเป็นการห่อของขวัญ นะครับซึ่งก็ทุกคนก็จะได้ไอเดียนะครับว่าไอ้เจ้าตัว time lapse เนี่ยสามารถเอาไปใช้งานนะครับในลักษณะไหนได้บ้างนะครับผมมีวิดีโออีกอันนึงนะครับที่อยากจะให้ทุกคนดูก็คือเป็นวิดีโอที่ผมเอาน้ำแข็งใส่แก้วนะครับแล้วก็ไปวางไว้ที่ระเบียงนะครับจะเป็นการบันทึกเจ้าตัวน้ำแข็งละลายเนี่ยแหละครับจะเห็นภาพอย่างชัดเจนเลยว่าถ้าเกิดเรามานั่งมองน้ำแข็งละลายเนี่ยก็คงใช้เวลานานใช่ไหมครับก็ตอนนี้ผมใช้โหมด time lapse นะครับในการบันทึกการละลายของน้ำแข็งซึ่งถ้าเกิดนักเรียนนะครับหรือว่าลูกๆของเราเนี่ยนะครับต้องมีการทำเอ็กซ์เพอริเมนต์ในลักษณะนี้นะครับก็สามารถใช้โหมด time lapse ได้เช่นเดียวกันนะครับเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะเอา
วิดีโอมาเปิดให้ดูครับครับเราก็ได้เห็นการใช้ Timelapse นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในโหมดในตัว Camera App ของเรานะครับกับการห่อของขวัญนะครับการละลายของน้ำแข็งนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับอยากจะฝากไว้ว่าเทคโนโลยีนะครับจะเป็นประโยชน์หรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับการนำเอาไปใช้ของแต่ละคนซึ่งเรานะครับในฐานะผู้ปกครองนะครับผมเองก็เป็นผู้ปกครองด้วยนะครับก็ควรที่จะให้คำแนะนำนะครับแล้วเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กๆในการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์นะครับหากท่านผู้ปกครองหรือคุณครูท่านใดสนใจอยากเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับไอเดียสำหรับบทเรียนสร้างสรรค์ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีตัว iPad เนี่ยนะครับก็ทุกท่านสามารถเข้าไปสมัครเข้าร่วม Apple Teacher Learning Centerได้ตาม QR code นะครับที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอของเรานะครับก็ใช้ตัว Camera App เนี่ยแหละครับเปิดขึ้นมาแล้วก็จอมาที่ QR code ตัวนี้นะครับหรือถ้าเกิดไม่สะดวกนะครับก็มี URL ด้านล่างนะครับซึ่งพอพิมพ์ตัวนี้เข้าไปเราก็สามารถเข้าไปเริ่มเรียนรู้เพิ่มเติมได้เลยนะครับอยากจะได้ไอเดียเพิ่มเติมนะครับมันมีไฟล์ที่ทุกคนสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้นะครับในตัวไฟล์ตัวนี้จะมีทั้งหมดประมาณ30กิจกรรมนะครับแต่กิจกรรมที่เราเลือกมานี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับก็ถ้าเกิดอยากจะเห็นไอเดียทั้งหมดเลยของ30กิจกรรมนะครับที่สามารถนำไปใช้ในช่วงเทศกาลนี้ได้นะครับแล้วก็ส่งมอบความสุขให้กับคนในครอบครัวของเรานะครับก็บันทึกตัว QR code ตัวนี้ไว้นะครับแล้วมันก็จะพาไปที่ตัวไฟล์นะครับซึ่งทุกคนสามารถดาวน์โหลดแล้วก็เก็บไว้ที่เครื่องของเราได้นะครับในวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมเว็บนาของเรานะครับอย่าลืมนะครับsubscribe แล้วก็ติดตามผลงานนะครับทุกคืนนะครับจากวันนี้จนถึงวันคริสต์มาสนะครับครับก็ถ้าเกิดมีคำถามเพิ่มเติมนะครับก็พิมพ์เข้าไปในแชทนะครับเดี๋ยวทีมงานของเราจะติดตามแล้วก็จะมาตอบคำถามให้กับทุกคนนะครับในวันนี้นะครับผมก็ขอปิดเว็บนาของเราวันนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้นำตัว Timelapse ไปใช้นะครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับ